Nam mô A Di Đà ngoài khuôn phố người thương vô tha ลูกขอเชิญที่วางเอ่ยว่าทั่วทุกทิศนะจงมาสิงสถิตนะเฮ้ยอยู่ในพิธีพระเจ้าจะทำควันเลยในงานวันนี้ก็ข้าพระเจ้าจะทำควันหลังพอหน้าเปียวันนี้ขอญาติได้มีขอญาติได้มีสิ้นโพยพายสิบนิ้วข้าพระเจ้าขนองน้องคุณพระพุทธประจำประสงค์คุณเบญจมาลาครูบาอาจารย์แม่นางธรณีเจ้าที่เจ้าทางพระเสือเมืองพระทรงเมืองบันดินในเรื่องงามยามดีแล้วเชิญท่านมาประทานพรอวยชัยนักสารบัตรดีได้เถิด
ไอ้ดำเมืองช้างจำไว้บ้างคุณแม่ทั้งหนุ่มหนุ่มสาวสาวคนเฒ่าคนแก่จำไว้ด้วยนะแม่อย่าลืมลูกหัววันนี้มาทำขวัญนาคงไม่ลำบากใจน้องฝากสำเนียงฝากเสียงให้แม่พ่อนั่งคอยนั่งรอทุกท่านโอ้แม่จ๋าวันนี้ฉันนี่เลิศว่าเป็นสิ่งเอกประเสริฐนักหนาลูกชายได้บวชทดแทนคุณมารดานี่แหละเป็นบุญญาสง่าเสียขอบคุณเองแม่อ้อยได้ติดต่อโทรไปหาหมอสองตัวได้มาครบวงงานแล้วชัวปีพาดหนึ่งวงหมอสองตัวแม่จางเขาบอกว่าให้มาเถิดบ้านนี้เขาฟังนาดีเลิศหนักหนาก็ทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณยายคุณตาประเสริฐหนักหนาสุขานวันนี้หมอควันเล่นดีใจที่แม่อ้อยก็ได้จัดหามาทำควันเอกวันนี้ตามสัญญาแม่อ้อยจ้าแม่อ้อยจ้าหมอมาแล้วแต่ว่าอากาศมันไม่ค่อยดีแม่จะบอกจัดในนี้เพราะกลัวฝนเหงจะไปจัดข้างนอกก็กลัวจะพากันวิ่งลงฝนเลยต้องสู้ต้องทนร้อนหน่อยไอ้ร้อนฉันไม่ว่าหรอกแม่จ๋าแต่ตั้งแต่ฉันมายังไม่มีทั้งน้ำเปล่าน้ำอัดลมน้ำเป๊ปซี่ไม่เห็นแม่ครัวจะมีมาให้ฉันกินเอาหูมาแต่น้ำแข็งกับแก้วแล้วฉันล่ะจะกินกับอะไรคุณพ่อแกชี้บอกว่าก็นี่ไงไอ้นี่มันเป็นเครื่องครูจากคุณพ่อจ้าแม่ครัวจ้าแกเอาไปซ่อนไว้ไหนน้ำเป๊ปซี่น้ำสไปร์ก็ได้มีมาให้มองหน่อยน้องอย่าให้ฉันเองต้องนั่งเศร้านั่งรอแม่เหมือนเชิญเอาหมอมาดัดนิสัยไอ้ร้อนก็ร้อนน้ำก็ไม่กินไอ้ร้อนก็ร้อนน้ำก็ไม่ให้กินถ้าคุณแม่ได้ยินโปรดมีน้ำใจแม่สาธุทำไมขอไม่ให้นะงานเนี่ย
จากไหนแล้วเขาทำไมเรียกหน้าเป็นหนึ่งเขาบวชกันมามีงานบวชหน้าสนุกสนานขอเชิญพี่น้องหญิงชายฟังเองพุทธาธิบายเรื่องเก่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบวชนี้ความเศร้าสงสารตัดโลกไม่ลงงาโลกีโดยไม่ยินดีสิ่งไหนได้พบคนทางสว่างสวายเรื่องลือกันกลายทุกอย่างพญานาคอยากได้กุศลได้ปลอมตัวเป็นคนมากราบไหว้พระพุทธเจ้าก็ทรงได้บวชให้พาโยมใกล้ใกล้กับองค์ท่านแต่พอถึงตอนนอนหลับนะร่างกายก็กลายกลับไปเป็นสัตว์พระที่บวชอยู่ได้รู้ชัดว่ามีสัญชาติเดรัจฉานจึงพากันไปบอกเล่าให้พระพุทธเจ้าจับศึกต้องหนีไปอยู่น้ำลึกไม่มีใครจะนึกสงสารว่าตัวเป็นสัตว์ไม่มีสิทธิ์แต่ว่ามีจิตเลื่อมใสขอฝากชื่อนาเอาไว้ก่อนที่จะไปจากทานให้มีชื่อเรียกนำหน้าเมื่อถึงเวลาเขาบวชให้เอาชื่อของนาออกมาบวชเวลาจะบวชลูกหลานก็เลยเรียกกันว่าบวชนามีติดปากมานานช่วงแรกก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณแม่บำรุงสอนศรีสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีเจ้านาควันเฉลิมศรีภูบาลสวัสดีนะครับวันนี้เจ้านาคตั้งจิตตั้งใจจะบวชทดแทนคุณบิดรมารดาทดแทนคุณค่าน้ำนมนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านนะครับแก่ผู้มีเกียรติสวัสดีจ้าหมอน้อยมาแล้วตามสัญญาขอเสียงปรบมือดังๆหน่อยสิจ้ะแหมบ้านนี้หลอกง่ายเหมือนกันให้วันนี้จะได้เล่าให้เจ้านางได้ฟังอีกสักครั้งหนึ่งเรื่องเก่าๆเอามาเล่าใหม่เขาว่าอย่างนั้นนะจะได้เล่าให้เจ้านางได้ฟังก่อนที่เจ้านางจะได้มาเกิดเป็นคนแล้วก็รูปร่างหน้าตาสะอาดสะอ้านหล่อเหลาเอาการอายุได้20กว่าคุณแม่นั้นเป็นยังไงเมื่อก่อนจะได้เล่าให้ฟังก่อนที่พ่อนาคจะมาปฏิสนธิอยู่ในครรภ์ของมารดาวันนี้ลอง
ฝั่งนายเจ้านางนะใช้เวลาไม่มากนะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่ายสามยี่สิบนาทีเราจะไปจบพิธีก็ประมาณตีสี่ครึ่งโดยประมาณไหวนะหมอฮะจะไหวเหรอไหวไหมแม่ไม่ถามว่าฉันนะไหวไหมอ่ะก็ไม่นานเกินไปเนาะแม่เนาะเอาพอดีพอดีกับเวลาเวลาเพราะฉะนั้นแลดูเขามาเต้นมาฟ้อนกันจนอิ่มจนเหนื่อยแล้วนะทีมงานฟังทำขวัญนาคก็อีกทีมทีมงานเต้นก็อีกทีมเนาะแม่เนาะเด็กทุกวันนี้เขาชอบเต้นกันอ่ะเข้ามาข้างในเลยแม่เข้ามาเลยจ้ะแออัดหน่อยแต่ว่าบุญเนาะแม่เนาะร้อนก็บอกร้อนแต่กายอย่าร้อนใจนะแม่นะเขาเรียกว่าอบอุ่นแต่ก็อุ่นเกินไปนะ อุ่นจนยังไม่ไหวเลยนะ เอาล่ะเดี๋ยวพ่อนั่งตั้งจิตตั้งใจจะได้เล่าให้เจ้านั่งได้ฟังนะครับพ่อนั่งเองบารมีของพ่อได้สั่งสมไว้มากแล้วนำจิตนำใจพ่อก็จึงได้ผ่องแผ้วยินดีนักปัญญายังพระไตรลักษณ์จึงก่อเกิดพ่อก็จึงเห็นว่าคารวาสนี่ไม่ประเสริฐแสนเทวีบรรพชาบรรพชิตนี่และวิเศษสง่างามพ่อนักจ๋านั่งขัดสมาธิก็ได้นะลูกนะนั่งขัดสมาธิแล้วหมอนวางบนตักเลยแล้วก็วายบนหมอนนั่นแหละตามสบายเพราะว่าใช้เวลานานเนาะพ่อเนาะเดี๋ยวจะเมื่อยเอาแต่ก็ต้องต่อสู้นะเพราะว่าแม่กว่าจะคลอดเรามาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆอ่ะตั้งจิตตั้งใจนะครับจะกล่าวกำเนิดเมื่อนางจะเกิดเป็นคนได้ปากติดสุลเมื่อก่อนฟ้าสางเห็นแสงริบรีรออยู่ล้างลางในอยู่บนหน้าผางเด็กที่กลางนกพรว่ายเปลี่ยนบกบนเดเวียนมกบนเลอยู่บนอากาศดูเลือกในประหลาดเหมือนเพลหลอกล้อนบางดวงก็แจ้งไปเหมือนดังแสงนีออนนาทวินโคจรรอบดวงเงพระจันทร์เที่ยวเบี่ยงเที่ยวมองหาช่องเงจะเกิดนะจะเอากำเนิดที่ไหนกันเรานั่นนะที่ไหนกันแม่พ่อแม่อยู่ไหนเที่ยววกวนมาเลยบนสวงสังวันน่ะลอยแสงฤทธิ์นรีแสงสีสุกระสันน่ะลอยดินดนดันอยู่บนนกในพังดนน่ะลอยดินเห็นดวงสีม่วงก็มาเรือเรื่องลายกีฬาแพ้จะร่วงหล่นเป็นสายสิงรกได้พกผ่านลองอาหวนหยาดยืมนายนหยดย้อยเป็นยวงเป็นหุ่นดาวห้างก็พาร่างลงหุ่นก็ตัวเริ่มต้นดักเป็นผีพุ่งตาอย่าพุ่งขามหลังคามารดาท่านใดก็มารดาลับใดฟันไปทั่วแดนฟันว่าในเวนก็ฟันว่าในเวส
ุดแสนประเสริฐงามรู้ลับเลือดราคานับแสนหาในไม่มีทั่วทั้งเมืองแม่นตัวดาวทั่วแดนก็หาไม่เห็นไม่มีฝันว่าได้ใส่เขาไว้ที่ก้อยแหวนเพชรเม็ดน้อยไม่ลอยนายนี้แหวนงามหัวงูยิ่งดูมีเอวตัวเรานี้คงจะมีบุญนะได้ลูกได้ครับมาอกช้ำอกชุ่มมาได้อกได้อกในหัวอกอกบนนางแสนเสียดายยกไว้เธอทูลนะจริงจริงนักคนละไม่ใช่จะคุยรู้สึกตัวตื่นก็ลุกงานขึ้นไขว่คว้าไม่เห็นคนหาก็ไขว่คว้าเดียกคุ้งเห็นแต่ผัวนอนกรนเลยปลุกขึ้นนะมาคุยนอนฝันประหลาดว่าได้แหวนพอสะดุ้งตื่นคุณแม่อ้อยก็หาแหวนไม่เจอก็ได้ไปปลุกถามสามีสามีก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปถามคนแก่คนเฒ่ายายแกบอกว่าจะมีลูกชายมาเกิดในครรภ์ก็มีหน้าการละครั้งนั้นแลหลังจากนั้นแม่ก็เริ่มมีอาการแปลกๆแปลกๆแปลกๆแม่ก็อยากจะกินไอ้นั่นไอ้นี่ก็อยากจะกินของดีดีเขาเรียกว่าแพทองฉันไม่เคยแพ้หมอหญิงเขามารับบทเป็นแม่อยากให้หมอหญิงเขาแพ้ให้ฟังคนเราเนี่ยแพ้ท้องแตกต่างกันไปบางคนอยากกินผลหมากกรากไม้บางคนอยากกินของหวานบางคนอยากกินของคาวบางคนอยากกินดินแล้วแต่จะอยากบางคนแพ้ท้องอยากจะเล่นโบกเล่นไฮโดก็มีมีด้วยเหรอมีสิถ้าอย่างนั้นช่วงนี้เป็นช่วงแพ้ท้องเนาะเขาว่าคุณแม่อยากจะกินอะไรอยากจะได้อยากจะหาอะไรคนที่ตามใจก็จะต้องเป็นคุณพ่อหรือว่าเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายขอโทษนะจังวันนี้พ่ออยู่ไหมพ่ออยู่มาไหมครับมาเนาะเดี๋ยวเขียนชื่อให้สักหน่อยนะครับเดี๋ยวแพ้ทองเลยนะลูกนะลองดูน้ำใจบ้านอะไรนะคบจับครอฉันมา2เที่ยวเลยใช่ไหมบ้านเนี้ยนะ2เที่ยวแล้วนะรอบที่2เนี่ยมาบ้านเนี้ยรอบที่2แล้วรอบแรกมาน้ำใจเขาดีมากเลยนะเวลาหมอร้องก็ควักถุงกันเป็นแถวเลยควักถุงเลยเนาะได้รอดูรอบนี้จะมีใครควักถุงบ้างไหมเหนียวไม่เหนียวก็ลองดู ลองดูสักนิดก็แล้วกันเนาะโอ้โอ้แต่เบิ่นดาลพอต้องเคลื่อนพา
ระเหี้ยระห้อยกำลังแรงน้อยลงรอยราแม่หมดเรี่ยวหมดแรงปวดแข้งปวดขาทนทุกข์ทรมานสุดหนักประมาณแม่กินน้ำไม่ได้ยไปสิอยากจะกินอะไรก็บอกเขาไปชัดๆเลยอยากกินอะไรนะอยากจะกินแบงค์อยากจะกินแบงค์อ๋ออย่างนั้นเองอ้าวกินแบงค์ไหนบ้างลองว่าสิแม่นึกเปรี้ยวปากอยากจะกินแบงค์ไอ้ใบม่วงเทาๆว่าสีแดงๆนะไม่ยอมหน้าด้านเอาแค่สีเขียวให้มันได้ก่อนเถอะจะไม่อิ่มนะสิแม่นึกนะเปรี้ยวปากอยากจะทานแบงค์ไอ้ใบเขียวแดงๆไม่ยอมหน้าด้านแม่บำรุงอยู่ในรีบเอามาใส่ผ่าน
ที่พวงงามงามอยากจะกินน้ำมะขามที่ฝากเครื่องเพื่องลิ้นสีลำใหญ่มาใบมาเพื่องผลไม้พื้นเมืองและแม่ก็อยากจะกินอีกมะละกอและแม่ก็อยากจะกินอีกมะละกอและแม่ก็อยากจะกินนะลูกจะลูกอินอยากจะกินขอบคุณคุณแม่รองเริงนะคะขอคุณแม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะว่าขอแบ่งสักใบสองใบสามใบจะไปซื้อผลไม้ที่แม่แกกินคุณแม่อยากกินแตงโมคุณแม่อยากจะกินแตงโมแต่ว่าโอ้โหมันกินสาธุขอบคุณมากจ้ะพ่อขอให้พ่อถูกหวยลอตเตอรี่วันที่1นะพ่อนะขอให้เรียนเก่งๆนะพ่อนะพ่อก็เรียนจบแล้วอ้าวเรียนพรุ่งนี้ไงเรียนคูณพรุ่งนี้ไงพองดาเมื่อกี้3เดือนไม่ใช่มั้ยใช่จ้าต่อไปจะเข้า4เดือนแล้วนะ4เดือนดูเหมือนนิวังนาแม่คอยรับวันนี้ไม่เคยจังเว้นลำเค็นนางทุกยามเย็นเลยทุกคน
ทุกยับพอเดือนที่ห้าเข้ามาใหม่ใหม่ก็ดูว่าท้องแม่ใหญ่ใครก็ทำจะคลอดเมื่อไรก็ทำไปไปตามนางที่รู้จักนำก็ทำทักทายลอยเลื่อนในเข้าเดือนที่หกนะวันเด็กทารกเด็กก็เริ่มเคลื่อนไปก็ทั้งนาดินนาทั้งนาดัน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 เด็กทั้งดินนาทั้งนาดันนาทุกวันนาไม่วายแม่ไม่สบายก็ท้องใจระบมเด็กลำบากไม่บนแม่ทนลำบากตกทุกข์ได้ยากลำบากตาสมก็น่าฟังไว้หน่อยอย่าปล่อยลอยลงนายจงฟังนะครับคงนะหมอจะผ่านลำนาเก็บเลียนมาผ่านนะอาการพี่คนนะเด็กน้อยนี่นะรุ่นนายจนนะเอียงรักอาจนกับเปลี่ยนลงนะแม่ลงพลาเวียนเวียนมืดหน้าก็ใช้ยาประจำเด็กต้องรักษาท้องแม่คอยป้องกันในประบุตรในคันนี้ของแม่ใจทำและเจริญก็ดูก็อยู่เป็นประจำนานไม่ให้พลังนักกลัวหกลุ่มลงเงียบแปดเดือนวันเตือนน้องใจตุนนาผู้หญิงทุกคนละไม่ค่อยมาคงกำลังเลหีหันนาใจหวานพะวงนากลัวจะปลดปลงก็ชีวิตวายปราดทุกไปทั่วกลัวมันคลอดกลัวไม่รอดว่าคลอดกุมารทุกกระของกระสัดนาเจ้าวันทรงผ่านนาทุกเขาหญิงมีกันก็วันวันไม่วายได้เก้าเก้าเดือนก็ปวดเดือนบ่อยบ่อยปวดทวนท้องน้อยปวดได้ปวดดีมันปวดทวีโอ้โอ้โอ้เขาเจ็บเขาร้องอย่างนี้ไหมล่ะแม่ฉันไม่เคยคลอดลูกสักทีฉันก็ร้องไม่เคยเป็นแม่ปวดท้องแม่ร้องโอ้โอ้โอ้พี่หนูจ้าเขาร้องยังไงเองเคยมีลูกหรือยังร้องดูสิเดี๋ยวจะเริ่มตามตำรับตำราที่เรียนมาเรื่องกันนะจ๊ะลองดูสิฉันว่าไอ้ลูกสองเลยไม่มีเอาเลยเดี๋ยวจะให้หมอหญิงได้ร้องปวดท้องให้แม่ฟังสักนิดหนึ่งว่าความทรมานให้น่าฟังวันนี้ว่าคุณแม่อ้อยแกทรมานขนาดไหนเธอ
มึงเดี๋ยวฉันจะไปตามหมอมาให้ใครน้อใครหนอจะใจดีวันนี้คุณแม่แกปวดท้องใครหนอจะเป็นเจ้าภาพเหมารถส่งแม่ไปโรงพยาบาลอำเภอนางรองฉันจะไม่ไหวแล้วฉันรู้นะช่วยฉันทีแม่ปวดท้องแม่ร้องเรียกหาใครหนอจะมาช่วยหน่อยวันนี้ก็ใครหนอใครหนอใจดีมาช่วยหน่อยวันนี้ใครมีน้ำใจพ่อจ๋าพ่อพนมเจ้าค่ะพ่อจ๋าช่วยเมารถหน่อยได้ไหมอำเภอนางรองก็อยู่ไม่ไกลไม่ไกลก็ช่วยเมารถหน่อยได้ไหมช่วยกันสักทีวันนี้แม่จ๋าแม่เจ้าปวดนะคราวนี้จะทำยังไงโอ้ยปวดหนักปวดหน่วงทรมานเทพขาดใจช่วยหน่อยได้ไหมช่วยกันดีสักทีพ่อจ๋าช่วยเมารองแกนั่งตาสลดข้ารถไม่มีสนใจร้อนแกนั่งไม่ค่อยดีรอยยิ้มก็ไม่มีร้อนนี่คุณพ่อเอ้ยไม่มีนะใครช่วยเมาโรงสงสัยจะอดไปคลอดโรงพยาบาลโอ้มีไหมใครน้องใจดีช่วยหน่อยน้องพี่ช่วยกันเลยสักคราไม่มีจริงๆเลยแม่จ๋าไม่มีใครมาไม่มีเลยจริงนี่นั่งข้างนอกก็ไม่มีใครใจดีนั่งตรงนี้ก็ไม่มีใครใจดีไม่ช่วยเลยงานนี้ไม่มีมาเลยได้แล้วได้รถสองคันแต่ขาดค่าน้ำมันรถจะไปยังไงคุณแม่จะมาช่วยหน่อยสักหน่อยคุณแม่จะช่วยหน่อยสักใบเพลงเมื่อไงน่ะไม่รู้มาช่วยกันหน่อยแม่ใหญ่โอ้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 บ้านนี้เขาใจดีนะใจดีใช่แต่เขาใจเย็นไปหน่อยและฉันจะจำเลยถ้าโคกตะคอโทรไปรอบหน้าฉันจะจำจะจำว่ายังไงฉันจะไม่เชื่อเจ้าภาพอีกแล้วอ๋อไม่เชื่อเลยเอ้าเจ้าภาพบอกว่าลดราคาหน่อยได้ไหมฉันก็ยอมลดให้แม่ทำไมถึงให้ลดน่ะโอ้ยเดี๋ยวไปที่นั่นคนแก่คนเฒ่าเขาฟังดีเขาให้รางวัลกันเยอะโอ้โหพูดอย่างนี้เลยเหรอใช่ฉันก็เชื่อฉันก็เลยลดให้พอมาจริงๆนะดูสินั่นสิแม่ดูสิพอมาจริงๆแล้วดูสิเป็นยังไงแม่นั่งอย่างก็หิมเฉยแม่จ้างานเนี้ยฉันน้อยใจ
จริงๆนะน้อยใจน้อยใจยังไงจ้ะพ่อหมอไม่เหมือนที่ผ่านมาปันผมตะโครนไหนบอกมาสิเรียกหาเจ้าภาพคนเก่าสักหน่อยสิเผื่อจะมีน้ำใจเจ้าภาพจ้าคนเก่าเจ้าอยู่ไหนไม่ยาจ้าแกทำตัวอย่างให้เขาดูได้ไหมดูสิไม่มีใครมาให้น้ำมันเลยช่วยหน่อยอย่ามัวนิ่งทำเฉยแม่อย่าเจ้าเอ๋ยมาช่วยทีตาพนมสงสัยแกก็พอจะเองมาแทนแม่ยาขอบคุณนายจ้าตาพนมแกเห็นไหมแกไม่อยากให้เมียแกคลอดหรือแกอยากให้เมียแกตายแกไม่อยากให้เมียแกคลอดหรือแกอยากให้เมียแกตายถึงแกนั่งเงียบหายไม่สนใจฉันเลยปวดท้องโอ๊ยปวดท้องโอ๊ยฉันปวดท้องฉันทรมานได้แล้วผ่าน้ำมันแม่จ๋าสามเชยถึงแย่หนองโบสถ์500ก็หมดแล้วเอ้ยไม่ถึงนางรองเลยมาช่วยหน่อยเองแม่คุณช่วยหน่อยนะใครมีน้ำใจช่วยหน่อยแม่จ๋าไม่มีใครมาจะถึงนางรองได้ไงเจ็บนั่นแกนั่งอยู่ตรงไหนเจ็บนั่นแกนั่งอยู่ตรงไหนแกลองมาช่วยฉันสักไปจะได้ถึงโรงบ้านทรมานจริงๆแม่เอ้ยไม่มีใครเลยมาช่วยฉันเลยมาช่วยหน่อยจะได้ถึงโรงพยาบาลโอ้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 ยสงสัยจะไม่ได้คลอดโอ้ยฉันร้องฉันไม่ได้ร้องเจ็บท้องร้องอะไรเล่าเจ็บใจอย่าดื้อร่วมใจกันหลายเด้อโอ้ยฉันเจ็บใจที่ฉันเชื่อเจ้าภาพเจ็บทนนิดหน่อยแม่มือปวดจนแทบขาดใจจะไม่ไหวแล้วค่ะพี่จ๋าอ
มีเบาปวดรวดร้าวรีพ่อท้องชายมีแต่ความระบมใจจะขาดแล้วหายใจจะขาดแล้วหแกนั่งเฉยอยู่กันได้แน่นิ่งแม่นิ่งจริงนะจ๊ะนิ่งจริงนะจ๊ะบ้านเนี้ยเข้าใจดีแต่เข้าใจเย็นหรือว่าเขาจะเป็นธรรมยุทธหรือเปล่าแม่เมื่อวานฉันทำขวัญนาคอยู่ไม่ไกลนะแม่เมื่อวานฉันทำอยู่บ้านบุกกระสังตำบลบุกกระสังอำเภอหนองกี่ไม่เหมือนบ้านนี้เลยอ่ะทำไมอ่ะบ้านนี้มีมารยาทดีมากพอนั่งฟังกันเป็นแถวเรียบร้อยเมื่อวานฟังกันวุ่นวายไม่เหมือนวันนี้วุ่นวายยังไงเมื่อวานเอ้าเมื่อวานเขาไม่นั่งฟังดีๆแบบนี้นะพอหมอร้องขึ้นแค่นั้นแหละคนนั้นก็ลุกคนนี้ก็ยืนคนนั้นก็เดินเดินกันให้วุ่นวายไปหมดนั่นน่ะสิเขาเดินควักถุงมาให้รางวัลหมอกันแล้ววันนี้ล่ะวันนี้เขานั่งฟังกันแบบพระเลยอ่ะเงียบกริ๊บแม่ปวดท้องแม่ร้องเรียกหาแม่หมอจ๋าช่วยหน่อยอย่ามัวนิ่งอย่ามัวเอ่ยฉันรอคอยแม่อ้อยจะขาดใจแล้วนะปวดหน่วงปวดแน่นโอ๊ยมันทรมานหนักหนาจนแม่อ้อยแกเอ่ยคำออกมาว่ากูไม่เอาลูกอีกแล้วจ้ามันปวดพอแล้วไม่เอาแล้วแกมีลูกกี่คนแม่อ้อยสามพอแล้วลูกชายทั้งหมดหรือว่าลูกหญิงด้วยลูกชาย2ลูกหญิงชาย1ใช่มั้ยแม่นึกว่าชาย3จะได้ทําสัญญาไว้เลยฉ
ฉันไม่เอาแล้วฉันปวดทรมานไม่มองก็ช้าอยู่ไหนนานรีบน้องนี่พอถึงเวลาแม่หมอมาไม่รอคอยไม่ช่วยทำคลอดให้แม่อ้อยวันนี้หิวเด็ดนิ่งๆอย่าเด็ดมาอยู่เด็กๆนิ่งๆเพียงเด็กเออ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 ลูกหลังให้ลูกด้วยนะครั้นว่าได้เวลามหาฤกษ์ลงบนเบิกเมฆฟ้าสว่างสวายจันทร์กระจ่างกลางฟ้าเทพอัมพายเทพไทยดลหน่วยช่วยป้องกันบันดาลดลระดมหายแม่ใจชื่นลมเย็นดารื่นกับมัชวานก็พาดผ่านดังชุดช้างออกจากป่าพนาวันครั้นว่าได้เวลาการเจ้ากุมารงามปลอดก็จึงได้คลอดอย่างปลอดภัยรอดเลยจ้าแอ้แล้วนะคลอดเลยจ้าพ่อนางเอ๋ยพ่อได้เอาขลุ่ยมาไหมวันนี้ได้เอาขลุ่ยมาไหมวันนี้พ่อนางครับแม่คลอดพ่อนางออกมาแล้วเดี๋ยวพ่อนางขยับหมอนขึ้นมาวางไว้ที่เดิมแล้วให้พ่อนางได้กลับหลังหันคุกเข่าต่อหน้าคุณพ่อต่อหน้าคุณแม่นะครับวันนี้จะให้พ่อนางได้รอไปเลยคิดถึงพระคุณของคุณแม่คิดถึงพระคุณของคุณพ่อพ่อนักเบียร์อายุกี่ปีแล้วลูก24ปีพ่อนักครับวันนี้เป็นวันที่คุณพ่อและคุณแม่มีความสุขที่สุดนะลูกเป็นวันที่คุณพ่อและคุณแม่แก่ปลื้มที่ลูกชายจะได้บวชวันนี้อยากจะให้พ่อหน้าได้ระลึกนึกถึงพระคุณของคุณแม่ระลึกนึกถึงพระคุณของคุณพ่อขอโทษนะครับวันนี้ถึงแม้ว่าคุณพ่อกับคุณแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วแต่พ่อนักลองคิดดูสิว่าเมื่อลูกชายบวชพ่อกับแม่ก็ยอมที่จะมานั่งคู่กันให้นักได้เห็นด้วยความรักที่มีให้ลูกมีความสุขไหมครับวันนี้ดีใจไหมครับที่จะได้บวชลองขยับเข้าไปกราบบนตักพ่อสักสามครั้งสิลูกกราบเลยมันกราบพระนะลูกบนตักท่านเลย
นี่แหละคือพ่อของเราผู้ให้กำเนิดเกิดชีวิตมากราบแม่อีก3ครั้งสิลูกถ้าเราไม่มีผู้หญิงผู้ชายคู่นี้เราไม่ได้เกิดมาเป็นคนนะลูกพ่อนางเอ๋ยวันนี้ความผิดสิ่งที่พ่อนางเคยละเมิดให้พ่อกับแม่เสียใจพ่อลืมหมดทุกอย่างแม่ลืมสิ้นทุกสิ่ง